ำหรับเปิดปากคนดังวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของร้านตำเสวยนั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญอาหารที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือน่ารับประทานมากๆนะคะกับความสำเร็จกับความอร่อยและกับความแซ่บและที่มาของร้านตำเสวยมาได้อย่างไรวันนี้เราอยู่กับพี่คิงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่คิงขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยนะคะชื่อคิงนะครับจตุรงค์ก้องอัจฉรานนท์เป็นเจ้าของร้านตำเสวยครับผมคือจะบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยจริงๆจะต้องมีเล็กซี่ขยี้ดาราแต่ว่าคือช่วงนี้มันก็เกิดโควิดแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอนานก็เลยต้องมาบุกเดี่ยววันนี้เนี่ยก็เลยบุกมาหาพี่ถึงบางบัวทองเลยครับผมขออนุญาตถามก่อนเลยดีกว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของร้านตำเสวยครับพี่ด้วยความที่ที่บ้านเนี่ยเป็นทำอาหารกันอยู่แล้ว คุณแม่ก็มีสูตรมีนู่นมีนี่เราก็เลยอ่ะคิดว่าเปิดร้านดีกว่าค่ะครับผมก็เลยเปิดร้านอยากให้ทุกคนได้ทานในสูตรในสิ่งที่เราเคยได้ทานจากคุณแม่มาอ๋อเหมือนกับว่าที่บ้านกินยังไงก็ทำขายแบบนั้นเลยเป็นสโลแกนที่ใช้ได้คือมันจะดีตรงที่ว่าที่นี่เนี่ยพี่พอเข้ามาเราพูดตรงๆเลยนะว่ามันไกลเพราะเราไม่ได้อยู่บริเวณนี้แต่ถ้าใครจะอยู่ในบริเวณที่แถวเขาเรียกว่าเซ็นทรัลอีสต์วิวใช่ไหมพี่เซ็นทรัลอีสต์วิวปากเกร็ดค่ะราชพฤกษ์อะไรเงี้ยครับก็เลยมาที่นี่หมดนี้แล้วพอเข้ามารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบเฮ้ยมาถ่ายรายการก็ได้มุมแบบน่ารักก็ได้มุมแบบกินข้าวชิลๆแถมมีพวกคอฟฟี่เบรกอะไรก็ได้เหมือนมุมนึงของบ้านมากกว่าแล้วนะก็คือจริงที่นี่ก็เป็นบ้านนั่นแหละใช่ครับผมเอาพื้นที่ของบ้านมาทำเป็นมุมหนึ่งของร้านอาหารถูกต้องใช่ครับฟีดแบ็กดีไหมคะตั้งแต่เปิดร้านมาตั้งแต่เปิดร้านมาฟีดแบ็กดีมากแล้วก็มาสะดุดช่วงนึงก็คือช่วงที่น้องโคเข้ามาก็เลยต้องหยุดไปแป๊บนึงครับผมแต่พอช่วงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเรียกลูกค้ากลับมาแล้วล่ะเพราะว่าพอเรามาเจอเราเนี่ยคุณผู้ชมขาขับรถมาเหนื่อยอ่ะความรู้สึกคือแบบเฮ้ยพี่เวลาถ่ายการมันจะไม่มีฟิลแต่พอหนูเห็นบรรยากาศแบบหนูบลิ้งเลยอ่ะหนูปิ๊งเลยมันดูเหมือนกับว่าเราได้มานั่งทานข้าวที่บ้านคือพี่เหมือนคนกำลังจะหมดแรงแล้วพอกลับบ้านมาแล้วได้ชาร์จแบตอ่ะ แล้วคือแบบเฮ้ยมันตื่นเลยอ่ะมาเข้ามาแบบบรรยากาศที่นี่ดีมากและที่สำคัญที่อาหารทุกเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่รังสรรค์มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้านหมดเลยหรอ80% จะเป็นอย่างนั้นค่ะก็หลักๆ ก็ถ้าเป็นพวกเมนูตามเมนูยำก็จะเหมือนกับร้านอื่นแต่เราเพิ่มสิ่งที่เราคัดเลือกมาเป็นพิเศษไปอย่างนี้เนี่ยมีไปเรียนเพิ่มไหมไม่มีเลยก็คืออัดแอปพลายมาหมดเลยเป็นฟิวชั่นอะไรหมดเลยใช่ครับผมก่อนหน้านั้นเคยอยู่ในวงการอาหารอะไรไหมพี่เคยทำหนังสือกูเม่แอนด์ทูซีเราจะมีการโฆษณาเราก็จะมีแบบได้ไปถ่ายงานร้านลูกค้าอะไรบ้างก็เลยเกิดอินสปิเรชันขึ้นมาใช่แต่จริงๆแล้วพี่คิงก็คืออยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละคุณผู้ชมขาก็คือทำรายการทีวีเหมือนกับเรานี่แหละวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมเยียนกันนั่นเองค่ะนะคะหนูอยากรู้จังเลยว่าเมนูที่อยู่ตรงหน้าค่ะพี่มีหลากหลายเมนูมากง่ายๆเลยกว่าเมนูอันนี้เลยอันนี้จะเป็นตำเสวยค่ะก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านใครมาต้องกินทุกคนต้องสั่งทุกคนต้องสั่งเลยนะคือน่าทานมากอ่ะพี่ขออนุญาตดีกว่าขออนุญาตนะคะแป๊บนึงคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตเติมดีกว่าสักนิดนึงคือมันมีส่วนผสมหลายอย่างเลยอ่ะให้เข้ามาใช่ไหมใช่ครับผมแล้วมีแซลมอนตัวใหญ่7อย่างมีแซลมอนกุ้งปลาหมึกไข่แดงเค็มหมูยอปูม้าแล้วก็ไข่กุ้งครับผมโอ้โหคุณผู้ชมค่ะแล้วเห็นแซลมอนแบบนี้นะขอบอกกับอีกจุดขายหนึ่งที่ทางร้านใช้อยู่ก็คือลองดูกุ้งสดพี่อร่อยมากแล้วคุณผู้ชมดูกุ้งเขาดิเห็นไหมโอ้โหใช่กุ้งตัวใหญ่มากคุณผู้ชมหานี่ไงโอ้โหดูกุ้งหวานมากคือแบบว่าคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลยเรามีเจ้าประจำที่เขาคัดส่งให้เราเลยก็คือวันไหนของถ้าไม่ได้ตามเกณฑ์ที่เราต้องการก็ไม่เอาว่าไม่เอาค่ะนะฮะอย่างฝั่งนี้ดีกว่าที่ใกล้ตัวทุกคนเลยอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นยำวุ้นเส้นโบราณอ๋อยำวุ้นเส้นโบราณสูตรโบราณค่ะก็คือยำวุ้นเส้นโบราณเขาจะใส่ถั่วแล้วก็ใส่กุ้งแห้งอะไรแบบนี้แต่อยากให้ลองดูเส้นก่อนเส้นมันจะเหนียวใช่ไหมพี่เหนียวนุ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นสูตรพิเศษของที่ร้านมันจะไม่อืดค่ะอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมค่ะโอ้ยแต่แล้วเราชอบกินมากเมนูเนี้ยจะมีความกรุบความเด้งของวุ้นเส้นอร่อยอร่อยปกติถ้าเราทานวุ้นเส้นเนี่ยมันก็จะแบบนุ่มๆไปเลยใช่นะอ่ะอย่างเมนูตรงหน้านี้ดีกว่าพี่
คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นผัดขนมจีนครับเนื่องจากทางบ้านแฟนจะเป็นคนเหนือผัดขนมจีนเนี่ยจะเป็นเมนูที่ตามบ้านเนี่ยทำเวลาแบบเส้นขนมจีนเหลือก็มาผัดแต่เราแอปพลายในสูตรของเป็นสูตรพิเศษของที่ร้านสามารถทานกับยำทานกับส้มตำได้เมนูนี้ร้องเบามากเลยพี่อร่อยมากจะกึ่งๆเหมือนผัดหมี่โคราชใช่อร่อยอร่อยเลยแหละแล้วก็ได้ความนุ่มของเส้นขนมจีนเข้าไปค่ะแล้วอย่างตัวนี้ล่ะครับพี่อันนี้จะเป็น3ชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็ราดด้วยน้ำหมูมะนาวครับผมมันเข้ากันได้ใช่ตัวหมูเองก็จะมีความเค็มในสูตรการหมักแล้วก็น้ำราดเนี่ยก็จะมีสูตรมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานอย่างที่เราบอกว่าเมนูนี้เนี่ยต้องเป็นเมนูที่แบบเป็นซิกเนเจอร์แน่เลยเพราะว่าเป็นไข่ปลาหมึกแล้วไข่เน้นๆเลยอร่อยมากก็คือทางเราอ่ะคิดอยู่ว่าเราทานแบบไหนก็อยากให้ลูกค้าได้ทานแบบอร่อยจริงๆคุณผู้ชมค่ะอันสุดท้ายนี่เป็นปูนิ่มครับปูนิ่มเป็นตำไหลบัวปูนิ่มเอายกมาอย่างนี้เลยอุ้ยคุณผู้ชมขานี่เห็นไหมล่ะอิจฉาไหมล่ะอ่ะคุณผู้ชมนะก็ต้องชิมปูนิ่มทอดกรอบๆแล้วก็เจอกับตำไหลบัวมันเข้ากันเลยอ่ะพี่เปิดร้านมาเนี่ยอะไรของความสำเร็จของที่นี่ครับพี่คือเวลาเราเช็คบินถามลูกค้าท่านบอกอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เราดีใจแล้วว่าอ่ะอย่างน้อยมันตอบโจทย์ว่าสิ่งที่เราคิดเราเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทานค่ะก็คือเป็นความอร่อยแล้วก็เวลาที่ลูกค้าทานหมดอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองค่ะนะคะแต่สุดท้ายเมนูนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขานะคะอยู่ตรงหน้าเลยก็คือนี่ขนมจีนน้ำยาปูนะคะจริงๆตอนนี้เนี่ยเราต้องชิมกับคุณผู้ชมขานะคะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตตักน้ำยาปูกินกับเซลมอนเลยแล้วกันมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงเนาะถูกไหมเข้ากันมากรสชาติจะกลางๆไม่เผ็ดมากเกินไปสำหรับคนที่ไม่ถ้าคนอยากทานเผ็ดขอเป็นพริกแห้งทอดเพิ่มน้ำกลิ่นหอมมากพี่ใช่ครับแน่นอนเลยคุณจ้องขาเราอยากให้จ้วงเข้าไปในนี้หรอใช่ครับคุณจ้องขาละจ้วงนี่ไงเห็นไหมข้นๆโอ้ยมันจะข้นมากเลยอ่ะนี่ไงคุณผู้ชมดูสิอร่อยคือมันกลมกล่อมมากครับผมแน่นอนเลยคุณจ้องขานะคะว่าถ้าใครอยู่ในบริเวณบางบัวทองก็เขาเรียกเส้นอะไรนะคะพี่เส้นราชพฤกษ์ครับผมก็สามารถมาทานที่นี่ได้สุดท้ายเลยค่ะพี่ยิ้มค่ะอยากให้พี่ฝากร้านหน่อยแล้วกันเนาะว่าถ้าใครอยู่ในบริเวณนี้ให้มาทานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผมก็สำหรับใครที่อยู่แถวนนทบุรีปากเกร็ดแจ้งวัฒนะหรือว่าโซนแถวบางบัวทองบางใหญ่ท่าหยิบนนทบุรีอะไรเงี้ยครับก็คือแวะเข้ามาได้ที่ร้านตำเสวยเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จะปิดทุกวันอังคารนะครับแล้วก็เวลาเปิด10โมงถึง2ทุ่มเดี๋ยวเราก็จะขึ้นตรงแถบเมนูให้กับคุณผู้ชมนะคะก็สามารถเข้ามาติดตามได้ในรายละเอียดของแฟนเพจหรือว่าพิมพ์คำว่าตำเสวยเราบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูคุณผู้ชมค่ะและที่นี่มีมากกว่าเป็นร้อยเมนูเลยใช่ครับแน่นอนค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่คิงมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ฝากรายการเปิดปากคนดังนะคะทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นั่นเองค่ะนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ น้องเขารู้นะว่าเขาไม่ต้องตักพริกหรือว่าตักอะไรให้ชันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เราเข้าใจนะว่ามันเป็นยังไงเนาะร้านมากอีโบกัสฉันต้องเข้าไปจัดการมันถ้ามาเป็นหนูว่าผู้ชายหล่อหรอเจอกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะโอ้โหมาไกลแถวบางบัวทองเลยนะคะแต่เขาบอกว่ามีร้านอร่อยและที่สำคัญวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะนะคะเพราะเรามีนัดกับอาร์มี่เพราะตอนนี้เนี่ยเราจะไปกันที่ร้านตำเสวยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยจะเด็ด
จะเผ็ดแล้วก็จะแซ่บแค่ไหนไปดูกันจ้าหูยคุณผู้ชมค่ะพอเราอยู่ในร้านตำเสวยแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยให้ยายอามี่นำร่องมาก่อนแม่แล้วยืนยายอามี่ดูนะเด็กเหมือนไปเจออะไรบางอย่างเลยอะที่นี่มีวิญญาณ นะคุณผู้ชมมาในร้านดีกว่านี่สวัสดีค่ะเสวยนะคะอันนี้พี่คิงนั่นเองค่ะพี่กิงเจ้าของร้านใช่ไหมครับผมพี่กิงแล้วคนนั้นใครอ่ะคนนั้นน่ะฮะอะไรอ่ะแฟนครับไม่ใช่คนนี่หลานหรือเปล่าหลานอ๋อหลานสบายใจแล้วล่ะระวังนะยายอามี่มองไม่หยุดเลยพี่กิงอุ้ยหลานอายุเท่าไหร่อ่ะ17ครับผม17เองเหรอครับคุกไอแลนด์หรือเปล่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่คิงอ่ะคุยตอนไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าขอคุยกับหลานพี่คิงหน่อยเพราะนี้อุ้ยได้เหรอพี่คิงเรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนโรงเรียนนครปฐมวิทยาลัยครับมอไหนล่ะขึ้นม .6 ครับเฮ้ยม .6 เลยอ่ะม .6 ขึ้นยังเฮ้ยขึ้นแล้วมีเลขบัญชีไหมอ่ะเห็นไหมทำไมพี่คิงไม่บอกเลยมีหลานหล่ออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยของดีมันต้องมาดูเองนี่วันนี้คือแบบว่ามาจากลาดกระบังพี่รถติดมากน้องอะไรนะน้องอันครับน้องอันแบบเห็นแล้วหายเหนื่อยเลยอ่ะน้องอันก็คู่น้องอามไงโอ้ยหลีมาพี่คิงวันนี้มาถึงตำเสวยบอกได้เลยว่าเป็นร้านที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงในย่านบางบัวทองที่นี่เขามีอะไรดีอะไรเด็ดครับพี่คิงเมนูขึ้นชื่อของร้านก็จะมียำวุ้นเส้นโบราณยำวุ้นเส้นโบราณเป็นยำวุ้นเส้นสูตรโบราณมองกล้องหน่อยครับโอ้หากินยากแล้วก็จะมีตำเสวยเป็นยังไงพี่ตำเสวยยำสูตรของทางร้านครับเป็นตำไหลบัวแล้วก็ใส่พวกสูตรทุกอย่างเลยอ๋อ ปลาล้านนัวค่ะแล้วก็จะมีผัดขนมจีนค่ะอ่ะฮะครับผมก็คือเป็นเมนูที่แบบว่าหากินยากเหมือนกันนะใช่อย่างยำวุ้นเส้นโบราณนี้ไม่ค่อยหาได้กินที่ไหนอะไรเงี้ยก็น้อยที่จะหาได้นี่คือตรงนี้ก็คือเป็นครัวใช่มั้ยพี่แต่ว่าปกติลูกค้าแถวนี้เป็นลูกค้าใครอ่ะพี่ทีก็จะเป็นกลุ่มของหมู่บ้านที่อยู่แถวนี้ครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ follow เพจอยู่ค่ะนะคะอ่ะอ่ะยังไงล่ะอามีก็ต้องสั่งอะไรที่แบบว่าเด็กก็คือต้องเอาไปไม่ฉันกินอันก็พอกันดีอ่ะเอ้ยทำไมคุณผู้ชมถ้าพวกหล่อนเห็นหน้ายายอามีตอนนี้นะฉันอยากมือถือหล่อนใหญ่ฉันอยากเห็นหน้ายายอามีตอนนี้มากคือแบบว่าโอกาสอารมณ์เหมือนคนแบบคันน่ะยายอามีนะต่อให้ผ่านมาเป็นร้อยนะพอเจอเด็กอายุ17อ่ะไม่ได้เลยคันหลี่มากอะไรอย่างงี้เออแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีหลากหลายเมนูที่พี่คิงบอกแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องมากินแล้วก็ที่พี่คิงพูดมาเมื่อกี้มันรู้เลยอ่ะชอบหมดเลยแบบชอบยำวุ้นเส้น ชอบผัดขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยผัดขนมจีนคือก็ขนมจีนมาผัดไงไม่เคยกินหรอจริงหรอเออใช่ไหมพี่ใช่ไหมอาหารของทางเหนือครับแต่เราก็มาปรับสูตรนิดนึงเป็นสูตรของทางร้านทานคู่กับพวกส้มตำยำตลอดค่ะแล้วที่นี่พี่บรรยากาศดีมากครับผมคือมาตอนนี้บรรยากาศดีๆอยู่ตรงนี้ก็บรรยากาศดีๆใช่ไหมใหญ่พูดเยอะหิวอะไรอ่ะเดี๋ยวมีเครื่องดื่มให้ชิมเป็นน้ำบ๊วยอันๆอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยเปรี้ยวปากไหนแป๊บนึงไหนแป๊บนึงขอดูมืออันๆหน่อยดิไหนขอดูมืออันหน่อยหนูจะติดคุกไหมทันมากอันผู้ชมเดี๋ยวไปดูในร้านอันนั้นบ้างไหมอ่ะพาเขาไปอ่าเดี๋ยวนันพาพี่ไปข้างในหน่อยสิไม่ต้องไปอิจฉาชนะอัมมี่เชิดอันนั้นเดี๋ยวผักพี่ตกสระนะอะไรอย่างนี้ตามมาแล้วกันค่ะทุกคนเชิญฉันห้องจ้ะนอนอยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องตามฉันมานะอาเมย์อยู่ตรงนั้นแหละปิดก่อนไม่เข้านะยากรักมากอีโบกัสฉันต้องเข้าไปจัดการมันอ
ุณผู้ชมค่ะแหมยืนจิกกันอยู่หน้าร้านนะคะกับร้านตำเสวยนะคะแต่ว่าในร้านเนี่ยมาเจอน้องอันนั่นเองค่ะที่เป็นบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมคะเนี่ยปกติน้องอันอยู่ในร้านมีหน้าที่อะไรคะชงกาแฟเสิร์ฟอาหารชงกาแฟเป็นด้วยเหรอไปเรียนมาจากไหนคะเนี่ยคุณแม่ครับเอาคุณแม่สอนอ๋อแล้วส่วนมากลูกค้าที่นี่เขาชอบกินกาแฟหรือว่าชอบกินบาร์เทนเดอร์ละคะเนี่ยเองค่ะเขาไปไหว้แม่เลยสิแรงมากเลยอ่ะได้เปล่าทำไมอ่ะนายด้วยจะไปไหว้แม่เขาด้วยเหรอใช่จะไปไหว้แม่ไปไหว้แม่เขาเพื่ออะไรขอเลยค่ะอะไรนะขอเลยไม่ถามฉันสักคำเลยเหรอแรงอ่ะมันร้ายมากทำงานมาอามี่สวยไหมพูดตรงพูดตรงผู้ชายเขาชอบโกหกฉันไปคุยกับอันแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฉันน้องอันชงกาแฟสักแก้วดีกว่าอ่ะชงโกโก้ดีกว่าชงโกโก้ดีกว่าโกโก้เหรอครับใช่เลยค่ะฉันก็ต้องแย่งกับยายอาร์มี่เนาะสำหรับบล็อกนี้เนี่ยแต่ว่าผู้ชายก็ต้องมากินข้าวกับฉันนะสุดท้ายก็ต้องรู้แล้วแหละว่าใครชนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอ้ยน้องอันวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบว่าได้ร่วมทานข้าวกับผู้ชายหล่อมากคุณผู้ชมค่ะอันนี้รู้แล้วนะวันนี้อันทำใช่ไหมใช่ครับคุณต้องกินแล้วล่ะกินโกโก้นะไม่ได้กินอันนะอันไม่ต้องกลัวหรอกพี่ไม่กินเด็กอะไรอย่างงี้อุ้ยตายแล้วน่ารักจังเลยอ่ะนี่นี่ขนาดแบบว่าชงเองอร่อยมากเลยอ่ะไม่รู้ตัวจริงจะอร่อยขนาดไหนเนาะอร่อยอุ้ยตัวจริงก็อร่อยเหรอแหมปากดีเลยเนี่ยเราเนี่ยมานี่คุณผู้ชมนะวันนี้ก็กินข้าวกับอันนะอันอยากกินอะไรอ่ะกินเลยครับผมอันเร็วอยากกินอะไรอ่ะป้อนก็ได้นะไม่ว่ากันเดี๋ยวเราผู้ชายป้อนดีกว่าอยากโดนอันป้อนยังเลยอ่ะอะไรก็ได้อันกินอันอย่าแกงพี่แล้วกันเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมผู้ชายเขารู้เขาไม่แกงฉันหรอกนะเฮ้ยเดี๋ยวล่นน้องเขารู้นะว่าเขาไม่ต้องตักพริกหรือว่าตักอะไรให้ฉันเลยอย่างเงี้ยยายมิ้งต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นยังไงเนาะอ่ะน้องอันถ้าอยากเจออันเนี้ยต้องมาที่ไหนนะคะตำโซ่เลยครับบ้านเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่เส้นบางบัวทองนะก็มาตามได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเจออันอีกไหมก็ไม่รู้ใช่ไหมเจออยู่แล้วครับเจอเหรออันอยากมาเจอบ่อยๆนะพี่หึงก็แดกมากคุณผู้ชมค่ะนะอันที่อยากกินดีกว่าพี่อยากกินหมูอ่ะพี่กินเผ็ดได้อะไรอย่างนี้ตักพริกให้แดกเลยปกติเคยป้อนใครกินข้าวป่ะคนแรกเลยเนาะพี่ได้ขึ้นขู่เลยคุณผู้ชมขาเฮ้ยผู้ชายป้อนอ่ะยังไม่เริ่มมันอร่อยไปหมดเลยอ่ะมันนัวมันได้ใจมากเลยอ่ะแกผมอยากมีมันอิจฉาต่อไปสุดท้ายคุณผู้ชมขาสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นงานแถลงข่าวของเราสองคนนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเรานะคะก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะคะซื้อไหนคะซื้อไหนคะไม่บอกค่ะน้องพูดเลยน้องเก่งมากคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณน้องอันนะขอบคุณน้องอันแล้วก็ฝากร้านอร่อยอร่อยนะแป๊บนึงนะเจ้าของร้านมาหน่อยเจ้าของร้านนี่ไงนี่เจ้าของร้านตัวจริงเจ้าของร้านเนี่ยนี่คือหลานนะคะเป็นหลานทำไมหลานน่ารักอย่างนี้อ่ะเราไม่ดูเราไม่กลัวกระเทยมาแคร์หรอพี่คิงพอต้องถามน้องกลัวไหมฮะไม่กลัวจริงเหรอพี่อ่ะไม่ยอมเกิดอันนี้น่าแดงจากความเผ็ดหรือว่าไม่เกิดจริงเกิดจริงอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าคุณอามี่ตอนนี้ก็ใหญ่อามี่มันแบบเนี้ยรู้ชั่วเอ้ยมันบีบร้องไปค่ะเอาวันนี้คุณผู้ชมไอ้ไม่ใช่คุณผู้ชมอีกทุกคนชอบเรียกเพื่อนใน YouTube ว่าคุณผู้ชมอ่ะเพราะว่าติดทำรายการอะไรอย่างเงี้ยพี่คิงใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ทุกคนที่อยู่ในวอล์ก YouTube วันนี้นะ
ก็ไม่ต้องอิจฉาหรอกถ้าอยากเจอน้องอันแล้วก็อยากกินอาหารอร่อยพี่คิงฝากร้านหน่อยได้ไหมคะก็ร้านตำเสวยนะครับร้านจะอยู่ที่ซอยบางพับ5ตรงข้ามกับโฮมโปรราชพฤกษ์ค่ะจะเข้าได้จากถนนราชพฤกษ์ก็ได้ถนนชัยพฤกษ์ก็ได้ครับผมค่ะนะคะหรือว่าเสิร์ชใน Google Map ได้ตำเสวยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้นั่นเองหรือว่าสามารถเข้ามาติดตามแฟนเพจว่าตำเสวยนะก็ฝากตัวกับหลานสะใภ้คนนี้ด้วยแล้วกันนะคะ